ไปดูสถานการณ์ที่โบลิเวียกันบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการประท้วงต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์เพื่อต่อต้านประธานาธิบดีอีโวโมราเลสมาผลการเลือกตั้งที่ประชาชนมองว่าไม่เป็นธรรมนะคะแม้ว่านายโมราเลสจะลาออกไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าได้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างกระทันหันในเมืองหลวงของโบลิเวียเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงที่สนับสนุนนายโมราเลสนะคะไปปิดขวางถนนค่ะไม่ให้รถบรรทุกสินค้าเกษตรเข้าเมืองค่ะประชาชนในกรุงลาปาสของโบลิเวียต้องเข้าแถวยาวรอซื้อเนื้อไก่ไข่แล้วก็น้ำมันประกอบอาหารนะคะที่ตอนนี้เกิดภาวะขาดแคลนขึ้นมาอย่างกระทันหันเนื่องจากว่ากลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีอีโวโมราเลสปิดกั้นถนนสายสำคัญที่เชื่อมกับกรุงลาปาสทำให้เมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่บนเขตที่ราบสูงนั้นถูกตัดขาดค่ะจากพื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่ราบโดยรถบรรทุกสินค้าอาหารจากฟาร์มไม่สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลของนางเจนีนอันเยสรักษาการประธานาธิบดีก็แก้ปัญหาด้วยการใช้วิธีให้เครื่องบินขนส่งสินค้าเข้าไปแทนการใช้รถบรรทุกค่ะแล้วก็เตรียมใช้วิธีนี้กับเมืองอื่นๆในกรณีที่ถูกผู้ประท้วงปิดกั้นถนนอีกด้วยค่ะสำหรับโบลิเวียนั้นก็ยังคงตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายและไม่แน่นอนตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่านายโมราเลสยอมลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีจากข้อหานะคะที่ว่าเขาโกงการเลือกตั้งจนได้รับชัยชนะอีก1สมัยไปแล้วเพื่อยุติการประท้วงของประชาชนและนายโมราเลสนะคะตอนนี้ลี้ภัยไปอยู่ที่เม็กซิโกค่ะและตอนนี้ก็มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการแต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับกำหนดการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ค่ะไปดูสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะคะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้บัญชาการซ้อมรบทางอากาศด้วยตนเองเลยค่ะแม้ว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะยอมเลื่อนการซ้อมรบประจำปีไปแล้วนะคะเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีค่ะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานค่ะว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้เดินทางไปชมการซ้อมรบทางอากาศและเป็นผู้บัญชาการการซ้อมรบครั้งนี้ด้วยตนเองด้วยถือว่าเป็นการควบคุมการซ้อมรบด้วยตนเองครั้งที่2ของผู้นำเกาหลีเหนือในรอบ3วันนะคะโดยนายคิมบอกว่าการซ้อมรบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าภายใต้สถานการณ์ที่จำลองจากการทำสงครามจริงถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปรับปรุงการเตรียมพร้อมของกองทัพเกาหลีเหนือค่ะการบัญชาการซ้อมรบของผู้นำเกาหลีเหนือมีขึ้นแม้ว่าสหรัฐและเกาหลีใต้แถลงว่าทั้งสองชาติจะเลื่อนการซ้อมรบทางอากาศออกไปก่อนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการสร้างสันติภาพกับเกาหลีเหนือและส่งเสริมการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือที่ชะงักงันอยู่ในตอนนี้นะคะด้านรัฐบาลสหรัฐก็ปฏิเสธด้วยค่ะว่าการเลื่อนซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการยอมอ่อนข้อให้แก่รัฐบาลเปียงยางอีกครั้งของฝ่ายสหรัฐค่ะไปกันที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะนอกจากจะมีวิกฤตไฟป่าแล้วนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะยังมีลูกเห็บขนาดเท่าลูกคริกเก็ตพัดถล่มด้วยนะคะชาวออสเตรเลียก็เริ่มออกมาเก็บกวาดแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วค่ะชาวออสเตรเลียเริ่มประเมินความเสียหายหลังพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำทางภาคเหนือของประเทศทำให้หลังคาบ้านหลายหลังในเขตซันชายโคสต์ของรัฐควีนส์แลนด์ถูกลูกเห็บขนาดเท่าลูกคริกเก็ตกระหน่ำอย่างหนักค่ะจนหลังคาเกิดรูโหว่หลายสิบแห่งเช่นเดียวกับกระจกหน้ารถหลายคันมีร่องรอยของลูกเห็บนอกจากนี้ต้นไม้ก็ยังหักโค่นแล้วก็สายไฟฟ้าขาดด้วยนะคะซึ่งหน่วยงานฉุกเฉินของออสเตรเลียได้รับการร้องขอความช่วยเหลือกว่า200ครั้งก่อนหน้านี้ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นภาพที่ลูกเห็บจำนวนมากปกคลุมสนามหญ้าและสร้างความเสียหายให้แก่รถยนต์กับหลังคาบ้านขณะเดียวกันพายุลูกเห็บก็ยังก่อให้เกิดฝนตกในพื้นที่แห้งแล้งหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภาพอากาศร้อนและลมแรงทำให้มีไฟป่าหลายจุดอย่างไรก็ตามไฟป่าเกือบ80จุดนะคะยังคงเผาทำลายพื้นที่ต่างๆในรัฐควีนส์แลนด์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางคำเตือนฉุกเฉินค่ะค่ะเราไปดูเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกันต่อนะคะไปกันที่เรื่องของนักวิจัยที่สิงคโปร์ค่ะได้สร้างผิวหนังมนุษย์จากจานเพาะเชื้อค่ะนักวิจัยที่สิงคโปร์สร้างผิวหนังมนุษย์ขึ้นจากจานเพาะเชื้อนะคะเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเครื่องสำอางค่ะซึ่งนายจอห์นโก้ผู้จัดการห้องทดลองดีโนวาไซเอนส์แลบก็อธิบายว่าผิวหนังมนุษย์มีส่วนประกอบสำคัญจากเนื้อเยื่อผิวจากผู้บริจาคและคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของผิวหนังตามธรรมชาติค่ะในการสร้างผิวหนังมนุษย์จะเริ่มบ่มเพาะจากจานเพาะเชื้อโดยใช้เวลาผสมส่วนประกอบเพียงไม่กี่นาทีก
่อนจะเก็บเอาไว้ประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้เซลล์ผิวหนังแบ่งตัวเป็นชั้นๆผิวหนังมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมานี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการเครื่องสำอางเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตของสัตว์ทดลองแล้วผิวหนังมนุษย์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาก็จะตอบสนองต่อการทดลองได้ดีกว่าผิวหนังของสัตว์ด้วยค่ะผิวหนังมนุษย์ที่เพาะจากห้องทดลองจะเป็นเซลล์ชั้นผิวเหมือนกับผิวหนังจริงนะคะซึ่งในเบื้องต้นก็จะใช้สำหรับการทดสอบเครื่องสำอางโดยเฉพาะ whitening และ skin care products ทั้งในเรื่องคุณภาพของเครื่องสำอางและความปลอดภัยในจอห์นโกก็ระบุค่ะว่าเป้าหมายสำคัญต่อจากการใช้ผิวหนังมนุษย์ในวงการเครื่องสำอางก็คือการใช้งานในวงการแพทย์เพื่อรักษาโรคผิวหนังต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งค่ะไปดูที่ Google กันบ้างนะคะได้เตรียมเปิดตัวบริการเกมสตรีมมิ่งในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะแล้วก็หวังด้วยนะคะว่าจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกมของโลกค่ะบริการเกมสตรีมมิ่งตัวใหม่นี้นะคะมีชื่อว่า Stadia ซึ่งทาง Google มีแผนที่จะเปิดให้บริการใน14ประเทศในวันที่19พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะโดยบริการ Stadia ของ Google ซึ่ง Google เรียกว่าเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมเกมจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นวิดีโอเกมผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายได้โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดใหม่นะคะซึ่งก็จะทำให้การเข้าถึงเกมง่ายเหมือนการเข้าไปดูคลิปวิดีโอบน YouTube โดยวิดีโอเกมจะถูกสตรีมไปยังอุปกรณ์ต่างๆผ่านศูนย์ข้อมูลของ Google ที่มีอุปกรณ์ของ Chromecast Ultra ต่อเข้ากับจอโทรทัศน์เพื่อทำการสตรีมเกมค่ะทั้งนี้แพ็กเกจบริการของ Stadia สนุนราคาอยู่ที่ 129.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,900 บาทนะคะซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถเล่นเกมต่างๆได้ตั้งแต่วันเปิดตัวจะมีเกมทั้งหมด30เกมจากค่ายเกม21ค่ายเลยทีเดียวค่ะเกมบางตัวก็จะสามารถเล่นได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกด้วยสำหรับแพ็กเกจบริการสตรีมมิ่งเกมที่เรียกว่า Founders Package ก็จะมีฮาร์ดแวร์เกมและสิทธิพิเศษอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะคะคิดเป็นมูลค่า300ดอลลาร์สหรัฐหรือ 9,065 บาทหนึ่งในนั้นก็คือ Stadia Pro ค่ะซึ่งสามารถใช้บริการได้ฟรี3เดือนจากปกติที่ต้องจ่ายราคา 9.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือว่าเดือน300บาทค่ะไปดูที่ Apple กันบ้างนะคะได้มีการประกาศว่าจะนำ Reality Headset ออกวางตลาดในปี2022และนำแว่น AR Headset วางตลาดในปี2023ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเพราะแม้ว่า Reality Headset และแว่น AR Headset จะมีบริษัทอื่นพัฒนามาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่านี่คือ AR Headset รุ่นแรกของ Apple ค่ะและตามปกติแล้วการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกวางตลาดก็มักจะต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งล่วงรู้การที่ Apple ประกาศก่อนที่สินค้าจะออกจำหน่ายเต็มรูปแบบถึง3ปีก็แสดงให้เห็นนะคะว่าต้องมั่นใจในนวัตกรรมของตัวเองมากๆเลยทีเดียวค่ะข้อมูลจาก The Verge ก็ระบุว่า Apple นั้นได้พัฒนา Reality Headset และ AR Headset ภายใต้รหัส N301 โดยมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายๆกับ VR Headset ของ Oculus แต่ว่านวัตกรรมของ Apple นั้นจะมีขนาดเล็กและบางกว่าค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ระบุว่าความจริงอุปกรณ์ Headset ของ Apple นั้นพร้อมแล้วในเรื่องของฮาร์ดแวร์แต่ยังขาดเรื่องซอฟต์แวร์หรือว่าแอปพลิเคชันที่จะมาใช้ร่วมกับ Headset และโดยธรรมชาติแล้วการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับแว่น AR เป็นเรื่องยากกว่าแว่น VR เพราะว่าต้องซ้อนกราฟิกลงไปบนแบ็คกราวด์ที่เป็นสถานที่จริงดังนั้น Apple เลยต้องเร่งหารือกับบรรดานักพัฒนาแบบเปิดกว้างค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Apple นั้นจำเป็นต้องเปิดเผยโครงการนี้อุปกรณ์ Headset ของ Apple นั้นจะใช้ระบบเซ็นเซอร์3มิติรุ่นใหม่ซึ่งจะติดตั้งอยู่บน iPad Pro รุ่นที่จะวางจำหน่ายในปี2020นะคะใครที่อยากจะได้อะไรก็แนะนำให้เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าจะมีเวลา 2-3 ปีเลยนะคะก่อนที่สินค้าจะวางตลาดค่ะไปปิดท้ายกันที่รางวัล Portrait of a Nation Prize ของสหรัฐกันบ้างนะคะปีนี้มีคนดังได้รับรางวัลหลายคนเลยทีเดียวเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ
Portrait of a Nation Prize เป็นรางวัลที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์ The Smithsonian National Portrait Gallery มอบให้ศิลปินหรือว่าองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นนะคะแล้วก็มีส่วนในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอเมริกันปีนี้ผู้ได้รับรางวัลก็มีลินมานูเอลมิรันดานักแสดงและนักแต่งเพลงละครบรอดเวย์ที่มีผลงานมากมายรวมทั้งละครเรื่องแฮมิลตันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี Earth, Wind and Fire วง R&B ที่กวาดรางวัล Grammy Award มามากมายนะคะรวมไปถึงแอนนาวินทัวร์บรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Vogue ค่ะแล้วก็ยังมีบรรดาบุคคลในวงการธุรกิจที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยนะคะทั้งอินดรานูยี CEO ของ PepsiCo และเจฟเบซอส CEO ของ Amazon ค่ะมิเชลโอบามาก็เป็นผู้มอบรางวัลในปีนี้โดยรางวัล Portrait of a Nation Prize เป็นหนึ่งในรางวัลที่ชาวอเมริกันให้ความเชื่อถือนะคะส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลต่างก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สหรัฐแล้วก็ที่สำคัญผู้ที่ได้รับรางวัลก็จะมีประวัติและผลงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ National Portrait Gallery ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ไปอีกหลายร้อยปีด้วยค่ะนี่ก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้อีกครั้งในเวลา 1:00 นวันนี้ดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Established by Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nari Rat Ratchakanya, the Princess Cup Thailand 2019 is coming to Bangkok, running from November 19th to November 24th. Competitors from 9 countries will be there to showcase their horse riding skills in 5 competition categories. Enjoy the lovely dog contest, the tasting shopping spending flea market, and a variety of rich flavors from the food stalls. It's easy to get to the event. The venue is next to the Sanam Pao BTS station.